ช่วงนี้ก็มีแต่ข่าวเกี่ยวกับเรื่องความตายนะตั้งแต่โควิดนะมาก็มีสงครามมีข่าวดังในประเทศไทยก็เรื่องความตายอีกเดี๋ยวให้ดูวิธีตายของพระอรหันต์อยู่รูปหนึ่งนะท่านก็ไปทูลลาพระศาสดาแล้วก็ขอตายนะแต่การตายของท่านเนี่ยเนื่องจากท่านเป็นอรหันต์แล้วท่านใช้วิธีตายอย่างไรนี่เป็นของภิกขุทัพพะมารบุตรพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณวิหารเวลุวันใกล้พระนครราชคฤห์ท่านทัพพระมารบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นการปรินิพพานแห่งข้าพระองค์พระเจ้าข้าขอทูลลาปรินิพพานพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนทัพพระเธอจงสำคัญเวลาอันควรณบัดนี้เถิดห้ามไหมไม่ได้ห้ามนะพอรู้ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วท่านพิจารณาดีแล้วนะอยากปรินิพพานใช่ไหมอ่ะตามสบายให้รู้กาลอันควรได้เลยลำดับนั้นท่านพระทัพพระมารบุตรลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วเหาะขึ้นไปสู่เวหาดนั่งขัดสมาธิเข้าสมาบัติมีเตโชธาตเป็นอารมณ์อยู่ในอากาศกลางหาวออกแล้วปรินิพพานนะก็เหมือนชาปนกิจตัวเองกลางอากาศเลยเมื่อท่านพระทัพพระมารบุตรเหาะขึ้นสู่เวหาดนั่งขัดสมาธิเข้าสมาบัติมีเตโชธาตเป็นอารมณ์อยู่ในอากาศกลางหาวออกแล้วปรินิพพานสรีระถูกไฟเผาไหม้อยู่เท่าไม่ปรากฏเลยขมเหลาก็ไม่ปรากฏนะเหมือนเท่าแห่งเนยใสหรือน้ำมันที่ถูกไฟเผาไหม้อยู่ไม่ปรากฏเลยขมเหลาก็ไม่ปรากฏฉะนั้นไม่มีเศษฝุ่นเศษผงอะไรแม้แต่น้อยนะเกลี้ยงเลยนะลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วได้เปล่งอุทานขึ้นในเวลานั้นว่ารูปกายได้สลายแล้วสัญญาดับแล้วเวทนาทั้งปวงเป็นธรรมชาติเย็นแล้วสังขารทั้งหลายสงบแล้ววิญญาณถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ดังนั้นเมื่อนามรูปแตกสลายไปเนี่ยวิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งและในความเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่เกาะมโนดวงใหม่มโนที่จะทำให้เกิดวิญญาณต่อไปนะเพราะมโนเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณขึ้นมาอีกนะที่เรียกว่ามโนวิญญาณเพราะการเข้าไปสัมผัสกับธรรมังเหมือนแสงเข้าไปสัมผัสกับฉากเหมือนเราเห็นรอยแดดแสงแห่งสุริเยส่องมาในอากาศกระทบกับฉากพื้นเกิดรัศมีคือรอยแสงหรือรอยแดดตัวรัศมีเนี่ยเปรียบเหมือนวิญญาณตัวสุริเยเนี่ยเปรียบเหมือนมโนพระองค์จึงเรียกมโนวิญญาณ
มโนวิญญาณมันเชื่อมกันตัวเดียวกันอันเดียวกันสิ่งเดียวกันแต่อยู่คนละจังหวะจังหวะที่เป็นสุริเยนั้นไม่ปรากฏรัศมีเพราะยังไม่มีผัสสะมากระทบแต่พอมีผัสสะมากระทบปุ๊บเกิดรัศมีขึ้นมารัศมีก็เกิดจากสุริเยนั่นแหละแต่เป็นอาการของสุริเยที่กระทบที่ชนนะจึงกระจายตัวออกนะเป็นรัศมีของแสงขึ้นพระองค์เรียกตำแหน่งที่ไม่กระทบนั้นว่ามโนเรียกตำแหน่งที่กระทบว่าวิญญาณแล้วเรียกรวมว่ามโนวิญญาณพระองค์อธิบายไว้ในองค์ประกอบของผัสสะหรือสัมผัสว่าสัมผัสกันครั้งหนึ่งเนี่ยต้องมีสามสิ่งหนึ่งมีมโนสองมีธรรมังสามมีมโนวิญญาณมโนมีธรรมังและพอกระทบปุ๊บเนี่ยเกิดรัศมีมโนวิญญาณตรงนี้นี่คือสามองค์ประกอบของสัมผัสหนึ่งครั้งทีนี้พอตัวฉากหรือนามรูปเนี่ยมันหมดไปพระหลานเผาสรีระตนเองหมดปุ๊บปกติปุถุชนเนี่ยจะเกาะมโนดวงใหม่เพราะยังไม่เบื่อแต่พระหลานท่านเบื่อแล้วพอเบื่อแล้วเข้าใจแล้วว่ามโนเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราไม่เกาะก็เลยไม่เข้าไปยึดมโนอันใหม่เมื่อไม่ไปยึดมโนดวงใหม่เหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นแห่งวิญญาณก็ไม่มีเพราะไม่มีทำมันเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดวิญญาณไม่มีอะไรไปกระทบกับธรรมังนะพระศาสดาก็เลยบอกว่าอันเนี้ยพอรูปกายสลายแล้วนะสัญญาดับแล้วธรรมชาติทั้งปวงเป็นธรรมชาติเย็นแล้วสังขารทั้งหลายสงบแล้วนะวิญญาณก็ถึงความตั้งอยู่ไม่ได้วิญญาณก็ไม่มีที่ใดพระองค์บอกที่ใดไม่มีวิญญาณที่ใดไม่มีนามรูปเอเสวันโตทุกขสะนั่นแหละคือที่สุดของทุกข์นะที่สุดของทุกข์คือที่สุดของทุกขังทุกขสัตคือทุกข์คือที่สุดของสิ่งแตกสลายสิ่งแตกสลายเนี่ยมีอะไรมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5ธรรมชาตินี่แหละที่พระองค์เรียกว่าเป็นสัพเพธรรมาและบอกว่าสัพเพธรรมาอนัตตาดังนั้นคำว่าสัพเพธรรมาอนัตตานั้นคำว่าสัพเพธรรมาหมายถึงธรรมะฝ่ายอะไรหมายถึงธรรมะฝ่ายสังคตาธาตุฝ่ายสังคตะเพราะเหตุของการบัญญัติคำว่าอนัตตามีเพราะการบัญญัติทุกขังเหตุของการบัญญัติอนัตตาอันที่สองคือเพราะเหตุของการบัญญัติคำว่าอาพาธมาจากสองพระสูตรคือพระสูตรแรกคือสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตานะนั่นคือสิ่งที่เป็นทุกขังหรือแตกสลายนั้นสิ่งนั้นก็คืออนัตตานั่นเองอีกอันหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่าถ้าวิญญาณเป็นอัตตาแล้วไซวิญญาณจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธดังนั้นพระองค์ก็ยืนยันถึงความเป็นอนัตตาจะเป็นสิ่งที่เป็นไปเพื่ออาพาธอาพาธก็คือเสื่อมนั่นเองความเสื่อมวโยคือความเสื่อมหรือความเป็นอนิจจังนะความไม่เที่ยงความแปรเปลี่ยนนี่อยู่ในกลุ่มของความเสื่อมหรือความแก่นะความชรา อาพาธอนิจจังวโยนี่กลุ่มเดียวกันหมดคือก้อนเสื่อมนะ
และเมื่อเราจับข้อธรรมของความเสื่อมกับทุกขังความเสื่อมกับทุกขังก็เป็นปฏิจจสมุปปาโทซึ่งกันและกันนะเป็นธรรมที่อาศัยกันในการเกิดขึ้นจะดับได้ต้องมีเสื่อมก่อนใช่ไหมก่อนเราจะตายเราต้องแก่ก่อนนะต้องแก่ก่อนความเสื่อมต้องมาก่อนเสื่อมจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งความดับหรือแตกสลายแก่ต้องมาก่อนตายตายมาก่อนแก่ไม่ได้ดังนั้นแก่หรือชราจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งมรณะธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดอย่างเนี้ยพระองค์จะเรียกว่าปฏิจจสมุปปาโทแล้วถ้าสาวไปอีกว่าแล้วอะไรล่ะเป็นเหตุของความเสื่อมเสื่อมจะมีมาได้อย่างไรทำไมความเสื่อมมีทำไมพวกเราฟันหักผมหงอกหนังเหี่ยวนะสิ่งเหล่านี้มีขึ้นเพราะอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสถามพระอานนท์ว่าอานนท์ถ้าการเกิดเนี่ยไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่ใครๆแก่ที่ไหนๆนะชลาและมรณะจะมีขึ้นมาได้หรือไม่หนอไม่ได้นะนั่นคืออะไรพระองค์บอกนั่นแหละคือเหตุปัจจัยของชราเหตุปัจจัยของชราคือชาติคือชาติชาติปัจจยาชลามรณังนะพระองค์จึงบัญญัติเลยชาติปัจจัยชรามรณะชาติการเกิดนี่แหละเป็นเหตุของชราและมรณะอันนี้ก็จะให้เราพิจารณาเรื่องตายกันดีๆต้องพิจารณาแบบว่านึกถึงบ่อยๆพระศาสดาบอกว่าใครนึกถึงมรณสติเนี่ยบ่อยๆมากๆเนี่ยนะมีอมตะเป็นปริโยสารคือมีความไม่ตายเป็นที่สุดนะจะได้ความไม่ตายจะได้มาซึ่งอมตะนะก็เลยบอกช่วงนี้มันมีข่าวตายเยอะนะโควิดเอ้ยนี่คนตายกันเป็นล้านๆคนนะมาอีกก็มาพวกสงครามต่างๆนะแล้วมาจนถึงการตายของบุคคลจากคนเดียวไปถึงคนเป็นจำนวนมากเราเนี่ยอยู่บนโลกของความตายโลกของความแตกสลายปรุงแต่งขึ้นมาเป็นตัวขึ้นมาแล้วก็แตกสลายไปสิ่งที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเป็นตัวแล้วแตกสลายไปเนี่ยพระองค์เรียกระบบนี้ว่าธาตที่มันมีการปรุงแต่งได้จึงเรียกว่าสังคตาธาตุนะธาตุคือธาตุนั่นเองนะสังคตาธาตุหรือสังคตธาตุหรือเรียกอย่างว่าสังคตธรรมหรือเรียกสั้นๆว่าสังคตะสังคตะก็คือการปรุงแต่งธาตุธาตุนะก็คือธรรมชาตินี่แหละไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามก็ตามเวลาเราเห็นศพเราก็จะรู้สึกโอ้อิจฉาละอาใจนะเกิดความสลดสังเวชนะคนสลดสังเวชได้มรณสัญญาก็ดีแต่บางคนนึกรังเกียจอิจฉาละอาใจพระศาสดาบอกว่าจะไปนึกรังเกียจอิจฉาละอาใจเขาทำไมในเมื่อเราเองก็เป็นเช่นนั้นนะตัวเราเองก็ไม่พ้นจากชลาและมรณะเห็นเขาขึ้นอืดเราก็สงสัยจะเป็นเหมือนกันนะถ้ามาตรฐานเนี่ยเป็นเหมือนกันเลยล่ะแต่ยกเว้นว่านะพวกเราเกิดละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้นะอันนี้แหละก็อาจจะไม่อืดนะอาจจะดูดีหน่อย
สรีระอาจจะดูดีนะเรียกว่ามีการตายที่การกิริยานั้นงามพุทธเจ้าบอกว่าการกิริยาที่ไม่งามก็มีนะการกิริยาที่งามก็มีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแต่ละคนนะ ได้ฟังพุทธวจนะหรือตถาคตภาสิตาก่อนสิ้นชีวิตไหมนะหรือว่าใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมะโดยกาลอันควรเราก็จะสามารถที่จะเป็นผู้ที่มีการกิริยาที่งามได้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องหมั่นคิดบ่อยๆนะหมั่นคิดบ่อยๆณเวลาที่ความตายกำลังจะมาถึงเนี่ยอาบน้ำอาบท่าก็ยากนะจะเดินไปอาจารย์เห็นโยมพี่สาวอาจารย์เนี่ยจะลุกขึ้นไปอาบน้ำก็ยากลุกขึ้นไปถ่ายก็ยากแรงไม่มีนะแต่เขาก็เป็นคนที่อดทนมากนะเป็นมะเร็งที่หน้าอกแล้วก็ไม่รับการรักษานะเพราะว่าตนเองก็เป็นพยาบาลเป็นหัวหน้าตึกรักษาเข้ามาเยอะและทั้งชีวิตนะพอตนเองเป็นก็โอ้ยังไงก็ตายนะอยู่กับธรรมะดีกว่าใครไปเยี่ยมก็คุยพระสูตรกันเลยนะอะชาตังอะภูตังอะกะตังอะสังคตังนะสิ่งที่ไม่เกิดนะมีอะชาตังนะไม่เป็นมีไม่ถูกอะไรทำไม่ถูกอะไรปรุงนั้นมีอยู่เราต้องมุ่งหวังมองไปข้างหน้าเลยมองข้ามช็อตไปเลยมองข้ามภพนี้ไปมองให้ถึงสัมปรายะนะแล้วเราถึงจะเห็นถึงว่าโลกปัจจุบันนี้มันก็ไม่ค่อยมีสาระอะไรหรอกนะสาระของมันก็มีนิดๆหน่อยๆแค่พอว่าเราดำรงชีวิตไปก่อนตายเท่านั้นเองนะเหมือนพระผู้มีพระภาคตรัสบอกว่าพระสารีบุตรเนี่ยอยู่เพื่อรอปรินิพพานใช้ชีวิตอยู่เพื่อรอปรินิพพานแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะก็เลยต้องมาบริหารขันธ์ห้าให้มันถูกต้องเรียบร้อยดีงามกินก็กินพอดีนะการพูดก็พอดีการทำก็พอดีก็อยู่ในกรอบศีล5สัมมาวาจา4ข้อสัมมากัมมันตะ3ข้อนะบริหารกรรมทางกายบริหารกรรมทางวาจาบริหารกรรมทางใจมโนกรรมไม่ไปพยาบาทไม่ไปเบียดเบียนใครนะทั้งตนเองและผู้อื่นแล้วก็ทำตนให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนี่ก็คือหลักของการบริหารขันธ์5ก่อนจะถึงมรณกาเลนั่นเองนะพระศาสดาก็วางระบบไว้ให้เราเสร็จเลยไม่ต้องไปคิดใหม่เลยนะเราก็สามารถดำเนินกายวาจาใจเนี่ยเป็นไปตามแบบที่พระองค์ได้ทรงวางเอาไว้ทีนี้ธรรมชาติที่มันเป็นสังขตาธาตุเป็นธาตุที่มันถูกปรุงแต่งได้เนี่ยพระองค์บอกว่ามันมีอีกธรรมธาตุหนึ่งที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้มันไม่ถูกปรุงแต่งแต่มันมีอยู่นะแต่มันมีอยู่มันไม่ใช่ว่าไม่มีพระองค์จึงให้เราเนี่ยรู้จักสองธาตุนะสังคตาธาตุและอีกธาตุหนึ่งคืออสังคตาธาตุเป็นธาตุที่ไม่ถูกปรุงแต่งนะแต่มีอยู่ความมีอยู่ของธรรมธาตุนี้เนี่ยพระองค์บอกมันมี
คุณสมบัติ3อย่างนะคุณสมบัติ3อย่างเนี่ยคืออะไรข้อที่1พระองค์บอกว่าณอุปาโทปัญญายติณนะแปลว่าไม่อุปาโทแปลว่าเกิดปัญญายติแปลว่าปรากฏไม่เกิดปรากฏก็คือไม่มีการเกิดหรือการเกิดเนี่ยไม่ปรากฏขึ้นแต่มีธรรมธาตุเนี่ยมีแต่ความมีของมันเนี่ยณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิด และคุณสมบัติที่สองของมันเนี่ยเมื่อไม่เกิดแล้วเราประเมินเราเดาได้เลยไหมว่าสิ่งที่จะตามมาข้อที่สองคืออะไรเพราะมันอยู่ตรงข้ามกันอ่ะมันตรงข้ามกันกับสังคตาธาตุสังคตะเนี่ยเกิดปรากฏใช่ไหมฝั่งอสังคตะก็คือเกิดไม่ปรากฏฝั่งสังคตะอันที่2คืออะไรเสื่อมปรากฏเราเดาได้เลยไหมฝั่งนี้คือเสื่อมไม่ปรากฏณวโยณคือไม่วโยคือเสื่อมปัญญายติคือปรากฏไม่เสื่อมปรากฏนี่ภาษาของพระองค์เป็นอย่างนี้หยิบคุณสมบัติของฝั่งสังคตะมาวางแล้วใส่คำว่าไม่อุปาโทใช่ไหมไม่วโยใช่ไหมไม่อันที่สามพระองค์บอกว่าสังคตะเนี่ยทิตสะอัญญทตังปัญญายติทิตสะก็คือตั้งอยู่ทิตะทิตังทิติแปลว่าตั้งเมื่อมันตั้งอยู่เนี่ยมันมีภาวะอย่างอื่นปรากฏนั่นคือการที่มันเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเหมือนก้อนน้ำแข็งเนี่ยตั้งอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยทุกวินาทีมันเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะคือมันเสื่อมตลอดนั่นเองดังนั้นมันตั้งอยู่เฉยๆมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดมนุษย์เราก็เหมือนกันมีการเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีต้นไม้ศาลาทุกอย่างก้อนหินทุกอณูสลายทีละนิดทีละนิดทีละนิดสลายด้วยลมด้วยน้ำนะด้วยไฟความร้อนนะเปลี่ยนแปลงตลอดการเปลี่ยนแปลงตลอดเนี่ยทำให้รูปทรงมันไม่คงที่รูปร่างมันเปลี่ยนนะจึงเรียกว่าทิฏฐสะอัญญทตังปัญญายติหรือเรียกว่าเปลี่ยนเรื่อยๆเกิดเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆไม่หยุดเสื่อมสิ่งที่ไม่หยุดเสื่อมประเมินได้เลยไหมว่าข้างหน้าต่อไปมันจะเป็นอะไรเป็นความดับหมดแน่ๆก้อนน้ำแข็งก้อนนี้หมดไม่มีแน่นอนนั่นคือความดับดังนั้นสังคตะเนี่ยพระองค์ก็พูดหลักเกณฑ์อีกอย่างว่าสองข้อแค่นั้นเองเกิดกับดับไม่พูดเสื่อมเห็นไหมดึงเสื่อมออกพูดแค่เกิดกับดับเกิดคือสมุทัยดับคือนิโรธการจับคู่อย่างเงี้ยนะเป็นอะไรอ่ะสิ่งที่พระองค์พิจารณาเองนะว่าจะบัญญัติข้อธรรมเนี่ยแบบไหนแบบไหนเพื่อให้เกิดความง่ายและความที่ผู้ฟังจะเข้าใจดังนั้นพระศาสดาก็จะจับเป็นคู่ๆเช่นอริยสัจ4ก็จะเกิดดับพระสูตรอื่นๆก็จะมีการเชื่อมโยงกันว่าอนิจจังทุกขังอนิจจังทุกขังอนัตตาจากนั้นก็จะมีพระสูตรที่เชื่อมไปอนิจจังทุกขังอนัตตาเนตังมะมะเนโสมัสสมินะเมโสอัตตาก็จะเชื่อมเชื่อมเชื่อมดังนั้นการอธิบายข้อธรรมอันหนึ่งเนี่ยบางทีต้องใช้หลายพระสูตรมาเชื่อมโยงกันอย่างเงี้ยพอเราดูชาติปัจจยาชรามรณังเรารู้ละเกิดเสื่อมและอันนี้มีเกิดกับดับถ้าเอามาเชื่อมกันก็แสดงว่าจากเกิดมีเสื่อมจากเสื่อมมีดับเห็นนะนี่พุทธวจนะคำของพระองค์ต้องแบบนี้
นะเชื่อมโยงกันได้แล้วเราก็ต่อเรียงกันเลยถ้าเรามาต่อเรียงกันก็คือมีเกิดมีเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆดับเป็นอนัตตาเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสอัตตาก็เรียงกันเลยยาวการเรียงกันแบบเนี้ยเป็นการเรียงกันตามลำดับเหตุที่เกิดขึ้นเพราะอันนี้มีอันนี้จึงมีเพราะเกิดมีเสื่อมจึงมีเพราะเสื่อมมีเสื่อมเรื่อยๆจึงมีเพราะเสื่อมเรื่อยๆมีความดับจึงมีเพราะความดับมีจึงเป็นอนัตตาเพราะเป็นอนัตตาจึงเป็นเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะอะไรเพราะขณะที่สิ่งที่เป็นอนัตตาตัวเนี่ยมันหายไปตัวมันหายไปใครเป็นผู้ที่เห็นตัวนั้นหายไปผู้นั้นกับสภาพธรรมที่มันหายไปเนี่ยมันต้องเป็นคนละตัวกันพระองค์จึงอุปมาว่าถ้าเธอเห็นคนเนี่ยเธอเห็นคนเนี่ยลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมแล้วเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมสาวกบอกไม่รู้สึกเช่นนั้นพระองค์ก็ถามว่าเป็นเพราะอะไรล่ะถึงไม่รู้สึกเช่นนั้นสาวกก็ตอบว่าก็เพราะว่าความรู้สึกว่าตัวตนของตนของข้าพระองค์เนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ในนั้นนั่นแสดงมันคนละตัวกันกิ่งไม้คือกิ่งไม้เราคือเรานั่นแสดงถึงว่าถ้าเราเนี่ยเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจากตัวมีแปรเปลี่ยนไปจนถึงตัวไม่มีหายไปแต่เราเป็นคนเห็นมันมีอาการอย่างนั้นนั่นแหละผู้นั้นจะเกิดปัญญาขึ้นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราปัญญาตรงนี้จะเกิดนี่คือปัญญาสูงสุดที่ทำให้เราเนี่ยแยกออกจากธรรมชาติที่มันแตกสลายแยกอสังขตะออกจากสังขตะและนั่นคือจริงๆพวกเราทุกคนก็คืออสังขตะเพราะว่าเวลาถามว่านั่นไม่ใช่เราแล้วเราใครล่ะก็ในเมื่อรูปไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสัญญาไม่ใช่เราสังขารไม่ใช่เราวิญญาณไม่ใช่เราแล้วสงสัยไหมว่าเราคือใครใช่ไหมก็ในเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นคือสังขตะสังขตาธาตุทั้งหมดดังนั้นสิ่งที่เป็นเราก็เหลืออันเดียวคืออสังขตาธาตุธาตุใหญ่ที่สุดบัญญัติ2อย่างใหญ่กว่านี้ไม่มีละนะบัญญัติมา2อันคือสังคตะกับอสังคตะแค่นั้นเองใครฉลาดใน2ธาตุนี้พระองค์บอกว่าจัดเป็นผู้ฉลาดในธาตุแล้วรู้จักแค่2ธาตุเนี่ยจบละนะจัดว่าเป็นผู้ฉลาดในธาตุดังนั้นเมื่อเราจะหาว่าแล้วเราคือใครเราต้องรู้จักก่อนว่าแล้วอะไรไม่ใช่เราแต่วันนี้เราบอกว่าตาของเราหูของเราจมูกลิ้นกายใจของเราการเข้าใจอย่างเนี้ยเป็นการเข้าใจที่ถูกไหมนี่ไงพุทธเจ้าก็ชี้ให้เห็นว่าเอ้ยอันเนี้ยเธอกำลังเข้าใจผิดนะความเข้าใจผิดตรงเนี้ยเรียกอวิชชาความไม่รู้ความไม่รู้ความไม่รู้อันใดในอริยสัจ4นะความรู้ความไม่รู้อันนั้นเรียกว่าอวิชชาไม่รู้ในทุกว่าอะไรคือทุกทุกขสัจคืออะไรขันธ์5ขันธ์5เป็นทุกความไม่รู้ในสมุทัยคือเหตุเกิดของมันความไม่รู้ในความดับความไม่รู้ในวิธีดับทีนี้พระองค์ก็จำแนกอริยสัจ4ลงไปอีกการไม่รู้4ข้อเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันมีรายละเอียดของมันลงไปอีกทุกคืออะไรทุกขสัจทุกขสัจนะไม่ใช่ความ
แค่ความรู้สึกเป็นทุกข์แต่มันคือธรรมชาติที่แตกสลายได้จะถูกเรียกว่าทุกขสัตว์และธรรมชาติที่แตกสลายได้คืออะไรคือขันธ์ 5ดังนั้นทุกข้อที่1ในอริยสัจ4ก็คือขันธ์ 5ขันธ์ 5เป็นทุกข์นี่อย่างหนึ่งแล้วการที่เราเข้าไปยึดสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยเราจะเกิดความทุกข์ไหมเกิดความทุกข์ถ้าเรารักคนนี้แล้วคนนี้ตายไปเราก็จะทุกข์ดังนั้นการเข้าไปยึดในขันธ์ 5ก็เป็นทุกข์ดังนั้นการพูดอริยสัจ4ข้อที่1ในยะที่2ก็คืออุปทานขันธ์ 5เป็นทุกข์ตัวขันธ์ 5เองก็เป็นทุกข์คือแตกสลายแล้วอุปทานการเข้าไปยึดในสิ่งที่แตกสลายก็เป็นทุกข์ด้วยเหมือนกันทุกขศาสตร์จึงพูดได้หลายนัยยะอยู่นัยยะใหญ่ๆก็มี2นัยยะนี่แหละคือทุกขศาสตร์ข้อที่1ก็คือขันธ์ 5หรืออุปทานขันธ์ 5เป็นทุกข์พอข้อที่2สมุทัยสมุทัยคือเกิดเหมือนจะมีจุดเดียวคือแค่เกิดแต่ไม่ใช่สามารถขยายได้เป็นอะไรขยายได้เป็นปฏิจจสมุปปาโทสายเกิดนะปฏิจจสมุปปาโทสายเกิดแถบนี้ทั้งแถบเลยลำดับเหตุของการเกิดเนี่ยสมุทัยข้อเดียวเนี่ยขยายความไปได้ถึงธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นดังนั้นเวลาพระผู้มีพระภาคจะทรงอธิบายจำแนกคำว่าสมุทัยให้ละเอียดขึ้นพระองค์ก็หยิบปฏิจจสมุปปาโทสายเกิดใส่เข้าไปในอริยสัจ4ข้อที่2เลยว่าสมุทัยหมายถึงอะไรหมายถึงอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาระปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังไล่ไปจนถึงชาติชรามรณะนี่คือลำดับเหตุของการเกิดของการเกิดอะไรเรามาแก้ปัญหาอะไรเรามาแก้ปัญหาชรามรณะนะมันคือลำดับเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความตายตายมีเพราะเกิดเกิดมีเพราะพบมีเพราะอุปทานความยึดยึดมีเพราะอยากอยากมีเพราะเวทนาเวทนามีเพราะสัมผัสไปกระทบสัมผัสมีเพราะอายตนะใน6นอก6อายตนะมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณไปรู้วิญญาณมีเพราะสังขารมันปรุงแต่งขึ้นมาและสังขารมันมีเพราะอวิชชาความไม่รู้ว่าไอ้ธรรมธาตุทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานี่คือสาวขึ้นปึ๊ดขึ้นไปปฏิจจสมุปปาโทเป็นอย่างนี้นะธรรมชาติฝ่ายสังขตะเป็นอย่างนี้นี่คือสมุทัยข้อเดียวนะนิโรธล่ะนิโรธข้อที่3อริยสัจ4ข้อที่3พระองค์ก็หยิบปฏิจจสมุปปาโทสายดับเข้าไปนะหยิบปฏิจจสมุปปาโทสายดับใส่เข้าไปอวิชชายัตเววะอาเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโธเพราะความจางคลายอวิชชาเนี่ยมันจางคลายจางคลายดับไปนะเมื่ออวิชชาจางคลายดับเพราะอะไรเพราะเราเห็นตามความเป็นจริงเห็นความเกิดเห็นความไม่เที่ยงเห็นความดับเห็นความเป็นอนัตตาเข้าใจเริ่มปล่อยวางเริ่มเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นก็ปล่อยวางมากขึ้นอวิชชาความไม่รู้ก็จางคลายไปจางคลายไปเรื่อยๆพอจางคลายดับสนิทปุ๊บการปรุงแต่งก็ไม่มีการปรุงแต่งไม่มีก็คือการที่เราจะยึดมโนจังหวะของความเป็นมโนเนี่ยคือสังขารคือความปรุงแต่งมโนเพื่อความเป็นมโนกำลังถูกปรุงแต่งให้สำเร็จความเป็นมโนเพื่อกระทบกับธรรมังธรรมชาตินี้ก็ไม่มีขึ้นไม่มีการปรุงแต่งขึ้นเมื่อสังขารทั้งหลายตรงนี้ไม่มีวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณไม่มีนามรูปก็ไม่มีเพราะไม่มีอะไรจะไปรู้นามรูปเมื่อนามรูปไม่มีจะเอาอะไรมาทำอายตนะใน6นอก6
อายตนะก็ดับอายตนะดับผัสสะหรือสัมผัสก็ดับสัมผัสดับเวทนาก็ไม่เกิดขึ้นเวทนาไม่มีก็ความไม่มีความอยากเมื่อความอยากไม่มีแล้วจะไปยึดอะไรเพราะไม่มีความอยากที่จะไปยึดอุปทานก็หมดอุปทานหมดพบสถานที่ที่ไปเกิดที่เข้าไปยึดถือก็ไม่มีก็หมดเมื่อสถานที่ที่จะอาศัยเกิดไม่มีการเกิดก็ไม่มีเหมือนเมล็ดพืชไม่มีสถานที่ที่จะไปอาศัยให้มันงอกให้มันเกิดคือดินไม่มีนะมีแต่เมล็ดพืชการงอกก็มีขึ้นมาไม่ได้พระองค์จึงบอกเนี่ยถามสาวกถ้าเมล็ดพืชนะไม่มีดินและไม่มีน้ำนะอาโปไม่มีอาโปคือน้ำคือนันทิราโคความพอใจนะเข้าไปสองอย่างนี้การเกิดจะมีได้ไหมไม่ได้การเกิดก็มีไม่ได้เมื่อเกิดไม่มีเหตุปัจจัยของมรณะมันดับชรามรณะก็ไม่มีกระดาษแผ่นนี้ขาดเพราะว่ามีกระดาษถ้าไม่มีกระดาษจะมีกระดาษให้ขาดไหมไม่มีชาติไม่มีชาติชาติไม่มีชราก็ไม่มีมรณะก็ไม่มีไม่มีอะไรเสื่อมไม่มีอะไรดับ พระองค์ก็ให้แก้ตั้งแต่ในจิตเลยเพราะจิตเราเนี่ยมันเกิดดับแล้วเราก็สัตตานังก็จับยึดต้องไม่จับยึดเพราะถ้าจับยึดปุ๊บของใหม่เกิดพอจิตมโนวิญญาณสำเร็จปุ๊บนามรูปสำเร็จนามรูปสำเร็จทีนี้ละมายาวเลยนะตัวตนเกิดชรามรณะเกิดนะดังนั้นวิธีแก้ก็คือในใจของเราอย่าไปสร้างการเกิดนะต้องไม่ให้มีการเกิดอันนี้เป็นวิธีแก้ตายความตายจะไม่มีอีกต่อไปเพราะไม่มีความเกิดการตายครั้งนี้ก็จะเป็นการตายครั้งสุดท้ายหรือถ้าใครไม่ไหวก็อาจจะเป็นเกิดอีกหนึ่งคราวคืออนาคามีหรือโสดาบันประเภทเอกพีชีหรือสกทาคามีก็อีกคราวเดียวเหมือนกันเราจะเป็นคราวเดียวที่อยู่ในกามภพหรือคราวเดียวที่อยู่ในรูปภพเลือกเอาได้นะถ้าคราวเดียวที่อยู่ในกามภพก็เป็นโสดาบันประเภทเอกพีชีสกทาคามีคือเทวดาในชั้นกามภพอีกคราวเดียวแล้วปรินิพพานถ้าเป็นรูปภพก็พวกอนาคามี5ชั้นอวิหาตปาสุทธสาสุทธสีอกนิฐานะพวกนี้ก็คราวเดียวแต่อยู่ในรูปภพอันนี้คือสิ่งที่เราเลือกได้เลือกได้คือเราเลือกมรรควิธีในการเดินและเราก็ใช้ความเพียรของเราทุ่มเทลงไปใช้ความเพียรของเราพระองค์บอกว่าความเพียรมีผลความพยายามมีผลไม่ใช่ไม่มีผลเพียรหนึ่งวินาทีเพียรชั่วลัดนิ้วมือก็ได้ผลชั่วลัดนิ้วมือไม่มีการไม่ให้ผลอย่างที่พระองค์บอกถ้าภิกขุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใยถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเราแค่อานาปาชั่วลัดนิ้วมือทำความเพียรแค่ลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้ก็มีคุณค่าแล้วทำตามโอวาทพระศาสดาแล้วเห็นไหมพระองค์ขอไม่เยอะขอน้อย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 เนี่ยทำให้ได้ก่อนทำให้ได้ก่อนวันละ3เวลาเช้ากลางวันเย็นลัดนิ้วมือตั้งสัจจะตัวเองไว้เลยให้เป็นปฏิปทาเดือนหนึ่งเราจะรู้ลมหายใจชั่วลัดนิ้วมือ3เวลาเราลองดูว่า1เดือนเนี่ยเราทำได้ไหม
ไม่ง่ายกันนะรู้ลมปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งหายไปยาวบางทีเย็นเพิ่งนึกได้อีกทีหนึ่งนะมันจะไปตามโลกไปยาวเลยนั่นน่ะไม่ง่ายแค่ลัดนิ้วมือนี่ก็ยังไม่ง่ายนะต้องไปลองทำดูแต่ถ้าเราทำได้สักเดือนหนึ่งเป็นปกติเรารู้ทุกครั้งเลยเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นทุกวันต่อเนื่องกัน1เดือนทีนี้ทำไงทีนี้ขยายเวลาจากลัดนิ้วมือก็เอาสักเพิ่มขึ้นสัก3นาทีหรือ5นาทีค่อยๆขยายเวลาไปน้อยๆไม่ต้องโลภไม่ต้องโลภเยอะเดี๋ยวแหมระดับผมต้องนั่งเป็นชั่วโมงไม่เป็นไรขอน้อยๆก็ได้แต่ให้ทำเป็นประจำเลยสม่ำเสมอนะทุกวันเดือนหนึ่งได้2เดือนผ่านได้3เดือนก็ขยับไป10นาที15นาทีทีเนี้ยเป็นโคภูเขาเลยละมั่นคงเลยนะจะก้าวเท้าคู่หน้าออกไปเนี่ยเท้าคู่หลังต้องมั่นคงแล้วค่อยยกคู่หน้าขึ้นไปพอคู่หน้ามั่นคงพระองค์ก็บอกว่าโคภูเขาก็จะยกเท้าคู่หลังขึ้นไปค่อยๆไปอย่างนี้และความตายเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดที่พระองค์ให้เราไม่ประมาทฉันอาหารเพียงหนึ่งคำก็ตายได้หายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกนี่ก็ตายเหมือนกันพลัดตกหกล้มงูตะขาบแมลงป่องกัดเราถึงแก่ความตายเรื่องที่จะให้ตายเนี่ยมีง่ายมากเลยเราต้องนึกเสมอว่าความตายอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้อยู่ตลอดเวลาต้องไม่ประมาทไม่ประมาทปุ๊บพอมันนึกถึงอย่างนี้มันก็พยายามกลับมาอยู่เสาเขื่อนเสาหลักมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกสบายแล้วทีนี้พอเราทำได้บ่อยๆเป็นยังไงเรามีธรรมเครื่องอยู่มีวิหารธรรมคืออานาปานสติอยู่กับลมหายใจหรือกายคตาสตินะคนคนนั้นก็จะอยู่กับลมหายใจหรือตั้งจิตอยู่กับกายได้บ่อยๆไม่ค่อยจะฟุ้งออกไปหรอกถ้าเราทำมานานๆแล้วเราทำได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นความต่างกันระหว่างแรกๆที่เริ่มทำกับหลังๆแรกๆเราจะเห็นว่าโอ้มันฟุ้งมากกว่าจะเอากลับมากว่าจะละความเพลินได้ลำบากเหนื่อยนะแล้วฟุ้งมากกว่านิ่งแต่พอเราทำไปทำไปจนมันเริ่มเสถียรนะหรือมันเริ่มมั่นคงมีวิหารธรรมได้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจิตมันไม่ค่อยอยากปรุงไปไม่อยากปรุงเพราะอะไรเพราะมันไม่เห็นความสำคัญของการปรุงการคิดปรุงไปเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวมันก็ดับพอเราเห็นความดับเรื่อยเห็นความดับเดี๋ยวเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับความคิดไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตมันจะเริ่มไร้ราคามันไม่ค่อยมีราคาเมื่อไม่มีราคามันก็เลยไม่อยากคิดไม่ค่อยอยากคิดอะไรมันก็จิตมันก็มาตั้งอยู่กับกายได้นานๆได้มากขึ้นความมีอารมณ์อันเดียวก็มากขึ้นเป็นปกตินะกายก็จะมีอาพาธน้อยอายุก็ยืนนะมารผู้มีบาปก็จะทำอันตรายไม่ได้อมนุษย์ไม่เบียดเบียนโอ้โหประโยชน์เยอะเลยเอาจิตอยู่กับกายนี่ประโยชน์เยอะมากใครต้องการอายุยืนเนี่ยดึงจิตอยู่กับกายเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าจิตอยู่ตรงไหนตรงนั้นเกิดตรงนั้นจะได้รับการรักษาพระองค์เปรียบเหมือนตัวเรือนที่มุงหลังคาดีตัวเรือนที่มุงหลังคาดีฝนตกมาก็จะไม่รั่วเข้าตัวเรือนตัวเรือนจะไม่เปียกแฉะไม่ผุพังหรือคนที่ตั้งจิตไว้ในกายจะเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนการโยนกลุ่มได้โยนกลุ่มได้ลงไปบนแผ่นไม้กระดานแข็งไม้กระดานบุบไหมไม่บุบกลุ่มได้ได้ช่องในไม้กระดานไหมจมลงไปไหมไม่นะ
นี่ลักษณะของการตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติแต่ถ้าไม่ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติจะเปรียบเหมือนการโยนก้อนหินใหญ่ๆลงไปในกองดินเปียกโยนก้อนหินใหญ่ลงไปในกองดินเปียกนะก้อนหินจะได้ช่องในกองดินเปียกมันจะจมลงไปในกองดินเปียกลักษณะนี้เปรียบเหมือนผู้ที่ไม่ตั้งจิตไว้ในกายอมนุษย์จะเบียดเบียน มารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอได้ขณะนั้นกายเธอไม่มีวิญญาณครองเมื่อใดที่เรากำลังคิดนึกเรื่องใดนั่นแหละกายไม่มีวิญญาณครองขณะนั้นวิญญาณไปทิติทีตังในความคิดไม่ว่าจะเป็นสัญญาหรือสังขารก็ตามหรือไปตั้งอาศัยในเวทนาขณะนั้นกายไม่มีวิญญาณครองนี่เป็นวิธีทำให้อายุยืนโดยที่ไม่ต้องไปหายาอะไรทานของดีมีอยู่กับตัววิญญาณอยู่ที่ไหนตรงนั้นเกิดวิญญาณดับจากตรงไหนตรงนั้นคือดับพระสูตรของภิกขุทัพพะเนี่ยมีสองพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งพระศาสดาก็บอกว่าภิกขุทั้งหลายเมื่อทัพพะมลบุตรเหาะขึ้นไปสู่เวหาดนั่งขัดสมาธิเข้าสมาบัติมีเตโชธาตุเป็นอารมณ์อยู่ในอากาศกลางหาวออกแล้วปรินิพพานเมื่อสรีระถูกไฟเผาไหม้อยู่เท่าไม่ปรากฏขม่าวก็ไม่ปรากฏเหมือนเท่าแห่งเนยใสหรือน้ำมันถูกไฟเผาไหม้อยู่ไม่ปรากฏเลยขม่าวก็ไม่ปรากฏฉะนั้นพระองค์เปล่งอุทานว่าคติของพระขีณาสพทั้งหลายผู้หลุดพ้นแล้วโดยชอบข้ามเครื่องผูกคือกามและโอคะได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขอันหาความหวั่นไหวไม่ได้ไม่มีเพื่อจะบัญญัติเหมือนคติแห่งไฟลุกโพลงอยู่ที่ภาชนะสำริดเป็นต้นอันนายช่างเหล็กตีด้วยค้อนเหล็กดับสนิทย่อมรู้ไม่ได้ฉะนั้น คนในสังคมก็อาจจะหวั่นไหวในเรื่องของความตายหรือภัยพิบัติที่มันคืบคลานเข้ามานะมหันตภัยอันร้ายกาจภัยจากสงครามนี้ก็มีนะที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้นะพวกโจรกบฏกำเริบนะเกิดภัยขึ้นมาหมู่ชนก็พากันหนีขึ้นยานมีล้อหนีไปในที่ที่ปลอดภัยแต่ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าภัยอันตรายอย่างอื่นภายนอกมันจะมีหรือไม่มีก็ตามเนี่ยสิ่งที่มีอยู่ตลอดภัยที่มันเกิดตลอดเป็นมหันตภัยอันร้ายกาจที่อยู่ติดกับเราตลอดคืออะไรชรามรณะนะชรามรณะเนี่ยครอบงำเราอยู่ตลอดอันนี้แหละเป็นภัยที่ไม่มีเทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกต้านทานได้คุณจะเป็นพรหมคุณก็แก่เจ็บตายคุณจะเป็นเทวดาคุณก็แก่เจ็บตายคุณจะเป็นมนุษย์คุณก็แก่เจ็บตายแก่เจ็บตายหมดเลยดังนั้นก่อนตายเนี่ยต้องสร้างความดีไว้เยอะๆนะสร้างประโยชน์ไว้เยอะๆน่าจะเหมาะสมที่สุดแทนที่จะปล่อยเราตายไปเปล่าๆแล้วก็สร้างประโยชน์และประโยชน์อะไรอ่ะที่มันดูจะคุ้มค่าแบ่งเป็น2ก้อนใหญ่ๆเลยประโยชน์ทางโลกกับประโยชน์ทางธรรมเราสร้างประโยชน์ทางโลกเนี่ยนะก็ได้แค่กับบุคคลสังคมหรือกลุ่มคนขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ประโยชน์นั้นเนี่ยยังเขาให้พ้นจากความแก่เจ็บตายได้ไหมก็ยังไม่ได้ก็เพียงแค่ประคับประคองให้เขาอยู่บนโลกก่อนตายได้ผาสุกนิดนึง
แต่ถ้าเราให้ประโยชน์ทางธรรมเนี่ยธรรมทานเนี่ยมันข้ามภพข้ามชาติเลยในสัมปรายะเขาก็ยังได้แล้วถ้าอินทรีย์เขาแก่กล้าเนี่ยเขาหลุดพ้นได้เลยเขาไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาเกิดการเบียดเบียนกันในโลกของปลอมเนี่ยมันก็มีปุถุชนมากกว่าอริยบุคคลซึ่งคนที่ไม่เคยสดับไม่เคยรู้ธรรมะไม่ประพฤติธรรมเนี่ยมันมีเท่าดินมหาปฐพีคนที่เคยสดับเนี่ยมีเพียงแค่เศษดินปลายเล็บเอาเล็บพระองค์เอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมานะดินที่ติดปลายเล็บกับดินทั้งโลกเราคิดดูว่าปริมาณมันเทียบกันไม่ได้โลกมันถึงวุ่นวายไงดังนั้นเวลาเราเห็นความวุ่นวายของโลกความไม่ตรงความคดความงอก็มองให้เป็นตถตาเป็นเช่นนั้นเองนะเป็นอวิตถตามันจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญตตามันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมันเป็นเช่นนั้นแหละเราก็จะได้ไม่ฟุ้งไม่วิตกไม่กังวลไม่หงุดหงิดลำคาญใจว่าทำไมเรื่องนั้นต้องเป็นอย่างนั้นทำไมคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้ทำไมประเทศนั้นต้องเป็นอย่างนั้นทำไมสังคมนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะคิดไม่ออกก็บอกคำเดียวตถตานะจบสบายใจดีมันเป็นเช่นนั้นเองนะดังนั้นการมาศึกษาข้อธรรมะของพระศาสดาเนี่ยมันทำให้เรามีทางออกทำให้เรามีทางออกและเราจะไม่หวั่นไหวต่อความแก่ความเจ็บความตายที่จะเกิดขึ้นเราจะเป็นผู้ที่ไม่สะดุ้งหวาดเสียวสั่นคลอนจิตใจก็จะมั่นคงยอมรับในความตายที่จะมาถึงไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามจะเป็นเครื่องบินระเบิดนะนี่ถ้าเกิดไปนั่งอยู่ในเครื่องที่มันดิ่งลงมาเนาะโยมจะทำไงรู้ลมหายใจทันไหมเนี่ยนะก็ต้องรู้ลมหายใจให้ทันตั้งจิตอยู่กับกายเลยตั้งจิตให้สงบนะนิ่งนะแค่ไหนแค่นั้นนะไม่ให้มันปรุงมันปรุงไปปุ๊บรีบละนันทิละนันทิคอยละนันทิตลอดคุมจิตให้อยู่นะแล้วก็ใครควรเนี่ยจิตไม่ใช่ของเรารูปนามก็ไม่ใช่ของเรานะแล้วก็นิ่งไว้อยู่นิ่งไว้สำรวมอินทรีย์จะตกน้ำตายก็ตามนะหายใจไม่ออกมีหลายคนถามทำยังไงเนี่ยไม่มีลมหายใจแล้วนะทำยังไงดีอยู่กับความนิ่งอยู่กับกายก็เหมือนกับเดินรู้ว่าเดินยืนรู้ว่ายืนนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนรู้นิ่งนิ่งเฉยเฉยสงบสำรวมใจเลยสำรวมใจมันจะไปคิดไปปรุงอะไรถ้าวาระสุดท้ายมาถึงสำรวมใจสำรวมอินทรีย์ขณะที่เราสำรวมอินทรีย์ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทโยมสามารถมีสติสัมปชัญญะเนี่ยประพฤติปฏิบัติได้จนกระทั่งช่วงมรณกาเลเนี่ยไม่ต่ำกว่าอนาคามีแน่นอนนะและถ้าอินทรีย์เราแก่กล้าอรหันต์เนี่ยได้เลยนะเพราะคนที่ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติเนี่ยนะผลที่หวังได้คืออรหัตผลได้ความเป็นอรหันต์แต่ถ้าอุปาทิยังเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีเอาละผุดเกิดอีกครั้งก็ยังดีนะถึงจะไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้อนาคามี
ก็นึกถึงประโยชน์ของอนาคามีอย่างน้อยได้เจอพระพุทธเจ้าหลายพระองค์หน่อยนะก็ได้พูดคุยสนทนากับพระศาสดาที่จะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกอีกหลายๆพระองค์นะเพราะอายุของเรานั้น500ถึง 20,000 กับอยู่ในช่วงนี้ก็จะมีช่วงระหว่างนี้ก็จะมีพระศาสดาเสด็จอุบัติขึ้นในโลกตรัสรู้แล้วเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะก็จะเสด็จขึ้นไปเยี่ยมสุทาวาสทุกพระองค์ไม่มีเว้นนะเพราะเป็นภพเดียวที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยไม่เคยไปบังเกิดขึ้นดังนั้นพระองค์ก็จะเสด็จไปเยี่ยมก่อนที่จะทิ้งโลกนี้ทั้งหมดทิ้งสังสารวัฏนี้ทั้งหมดก็จะเสด็จไปเยี่ยมสุทาวาสและด้วยความเมตตาของพระองค์การเสด็จไปเยี่ยมสุทาวาส5ชั้นพระองค์ก็จะเสด็จไปเยี่ยมชั้นต่ำที่สุดก่อนนะแล้วพระองค์เนี่ยนะจะพาเทวดาสุทาวาสชั้นต่ำเนี่ยขึ้นไปชั้นสูงขึ้นขึ้นไปชั้นที่2พาชั้นที่2ทั้งหมดขึ้นไปชั้นที่3พาทั้งหมดขึ้นไปชั้นที่4พาทั้งหมดขึ้นไปชั้นที่5เท่ากับว่าสุทธาวาสถึงแม้จะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จไปเยี่ยมเองได้พระพุทธเจ้าก็พาไปเยี่ยมสุทธาวาสก็ได้สัมผัสกับทุกภพก่อนปรินิพพานนั่นเองนะเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพาขึ้นไปนี่ก็ขึ้นไปไม่ได้เพราะความสามารถไม่ถึงชั้นต่ำขึ้นไปชั้นสูงไม่ได้แล้วผุดเกิดณที่ใดจะต้องปรินิพพานที่นั่นเปลี่ยนชั้นไม่ได้อีกก็ต้องมีพระเจ้าอย่างเดียวที่จะพาขึ้นไปนะพระเจ้าก็พาขึ้นไปหมดพาขึ้นไปขึ้นชั้น3ก็พาชั้น1ชั้น2ขึ้นไปชั้น3ด้วยพา3 4ขึ้นไปชั้น5ด้วยสังเกตเอานะทุกคนได้เห็นหมดใช่ไหมก็เลยมามองมุมว่าเออทำไมพระเจ้าไม่เสด็จไปชั้นที่สูงก่อนแล้วค่อยลงมาเยี่ยมชั้นต่ำเพราะถ้าทำอย่างนั้นชั้นต่ำก็อดนะอดเห็นชั้นสูงชั้นสูงอ่ะลงมาเยี่ยมชั้นต่ำได้อยู่แล้วคนที่จะได้ฌาน4ก็ต้องผ่านฌาน1 2 3สามารถลงมาได้อยู่แล้วรับรู้อยู่แล้วว่า3ชั้นล่างเป็นยังไงแต่ไอ้ข้างล่างเนี่ยไม่รู้ข้างบนเป็นยังไงแล้วภพไหนที่เราไม่เคยไปเกิดมีไหมแทบไม่มีเลยนะพระสารีบุตรบอกแทบไม่มีเลยดังนั้นพวกเราเนี่ยเคยเกิดมาในทุกภพพระศาสดาก็เหมือนกันเว้นสุทธาวาสเท่านั้นนี่ถ้าจะมองมุมประโยชน์ของสุทธาวาสสักนิดหนึ่งนะการทำให้คนในชาติเนี่ยมีคุณธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยมันคือความสำเร็จทุกเรื่องของทางโลกไม่ว่าจะเป็นการเรียนการศึกษาการกีฬาจะเป็นการเมืองนะการปกครองทุกๆอย่างใช้ธรรมะหมดต้องมีพื้นฐานของจิตใจที่เมตตานะไม่มองความเป็นศัตรูกันนะอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าในโลกเราเนี่ยพอมองเป็นศัตรูกันเนี่ยเสร็จเลยหรือเราจะมองระบบปกครองว่าระบบนี้เท่านั้นดีระบบอื่นไม่ได้ก็ไม่ถูกอีกเพราะมีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะว่าระบบไหนก็เจริญได้ถ้าคนเป็นคนดีถ้าคนดีเนี่ยให้ระบบปกครองแบบไหนก็ดีแต่ถ้าคนไม่ดีไม่มีศีลธรรมเนี่ยระบบการปกครองไม่ได้เป็นตัวชี้ชัดไม่ได้เป็นตัวฟันธงว่าระบบนี้เท่านั้นดีตัวฟันธงเนี่ยคือศีลธรรมคนมีศีลธรรมที่ดีจะอยู่ระบบการปกครองไหนก็ดีหมด
นะระบบของพระศาสดาหนึ่งเดียวเลยฟังพุทธเจ้าองค์เดียวจบนะพุทธเจ้าซ้ายไปซ้ายขวาไปขวานะแต่เพราะพระองค์ฝึกตนเองดีแล้วบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจครบหมดดังนั้นถ้าคนในสังคมมีศีลธรรมรูปแบบการปกครองใดก็ดีหมดจะไม่ปกครองด้วยการเบียดเบียนกันมีเมตตากันให้อภัยกันมองกันด้วยความเป็นมิตรไม่มองกันด้วยความเป็นศัตรูพอเรามองระบบการปกครองที่ต่างกันเป็นศัตรูกันปุ๊บนี่อย่างอื่นตามมาเพียบเลยนะมันก็เริ่มมีการที่เป็นไปตามความอยากความปรุงแต่งนะพระศาสดาก็มีบัญญัติเรื่องของธรรมาธิปไตยนะมีธรรมเป็นใหญ่พระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยที่เป็นใหญ่ได้เนี่ยเพราะอาศัยธรรมธรรมะเป็นใหญ่เราคิดดูถ้าคนมีอำนาจเนี่ยในการปกครองแล้วมีธรรมะด้วยเนี่ยโอ้โหคนจะแซ่ซ้องสรรเสริญใช่ไหมคนจะสรรเสริญมากเลยคุณมีอำนาจด้วยแล้วก็มีธรรมะด้วยอย่างพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยก็มีอำนาจมากเก่งมากมีรัตนะ7ประการเวลายกทัพไปเมืองไหนนี่เขายอมหมดแล้วพระเจ้าจักรพรรดิก็ให้พระราชาเมืองนั้นแหละปกครองต่อไปแต่ขอให้ปกครองโดยธรรมคือให้มีศีล5นะเพราะพระเจ้าจักรพรรดิมั่นคงในธรรมเมื่อมั่นคงในธรรมก็กล้าหาญที่จะแนะนำธรรมะให้คนอื่นไม่อายที่จะแนะนำความดีให้คนอื่นให้ตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมนะวันนี้บางทีเราอายที่จะแนะนำให้คนทำความดีนะให้อยู่ในความดีให้อยู่ในศีลธรรมถูกเพื่อนล้อหน่อยก็อายละไม่เอาความดีมาบอกกล่าวมาเปิดเผยหรือชักชวนให้คนทำดีนะเราต้องกล้าหาญในการทำความดีกล้าหาญที่จะทำความดีแล้วกล้าที่จะชักชวนกล้าที่จะสรรเสริญและกล้าที่จะยินดีนะมีความยินดีมีการสรรเสริญมีการชักชวนนั่นคืออะไรนั่นคือกุศลกรรมบท40ทำดีเอง10ข้อแล้วชักชวนผู้อื่นได้เป็นกุศลกรรมบท20นะสรรเสริญเขาในการทำดี10ข้อได้กุศลกรรมบท30นะยินดีอีกในการทำความดีตรงนี้ก็เป็นกุศลกรรมบท40ความดีที่บริบูรณ์เกิดง่ายๆนะด้วยทัศนคติที่ดีด้วยความเห็นที่เข้าใจที่ถูกต้องง่ายๆนะใครทำความดีเราก็อนุโมทนาแต่ถ้าไปเจอคนทำไม่ดีล่ะนะเครียดแค้นชิงชังด่าว่าบริพาทไหมนะไม่จำเป็นนะสันเลขธรรมนะเห็นเขาพยาบาทเราจะไม่พยาบาทเห็นเขาเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียนเห็นเขาพูดโกหกเราจะไม่พูดโกหกเห็นเขาพูดนะยุยงให้คนแตกกันเราจะไม่ทำนะเห็นเขาพูดคำหยาบเราจะไม่ทำเห็นเขาพูดเพ้อเจ้อเราจะไม่ทำเห็นเขายกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านตระหนี่โอ้อวดมายากระด้างไม่เอาเราจะไม่ทำเราก็สันเลขธรรมขัดเกลาตนเองเนี่ยการเบียดเบียนก็ไม่เกิดขึ้นนะไม่ต้องไปเบียดเบียนใครอะไรเลยแล้วถ้าขึ้นไปในระดับประเทศ
ผู้นำประเทศนั้นมีเมตตาต่อประเทศนี้เจริญเมตตาจิตมันก็ไม่มีการเบียดเบียนนะจะแบบไหนก็ตามนะแบบนี้ก็ไม่เอาแบบนั้นก็ไม่เอาต่างคนต่างมีเมตตากันให้อภัยกันก็ง่ายสบายอยู่ง่ายนะพระศาสดาถึงบอกว่าธรรมะเท่านั้นนะที่จะแบ่งคนที่จะทำให้คนมันต่างกันและทำให้สังคมเนี่ยสงบหรือวุ่นวายและเป็นการพัฒนาและทำให้สังคมเจริญด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดเลยง่ายที่สุดกฎระเบียบไม่ต้องมีเยอะถ้าคนมีความซื่อตรงซื่อสัตย์ศีล5บริบูรณ์กุศลกรรมบท10บริบูรณ์เนี่ยกฎหมายแทบเหลือไม่กี่ข้อแทบไม่ต้องมีเลยนะความซื่อสัตย์ความซื่อตรงทำผิดยอมรับผิดนะจะสำรวมระวังแก้ไขต่อไปจบแล้วง่ายนะก็ค่อยเป็นค่อยไปอันนี้แหละที่เราน่าจะปลูกฝังให้เกิดขึ้นในสังคมนะน่าจะปลูกฝังให้เกิดขึ้นในสังคมนะให้ดูอีกพระสูตรหนึ่งพระสูตรนี้พระองค์บอกว่าอย่ากลัวบุญนะเวลาทำบุญนี่อย่าไปกลัวนะเนี่ยบอกภิกขุทั้งหลายเนี่ยอย่าได้กลัวต่อบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุขนะอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่ารักน่าพอใจภิกขุทั้งหลายก็เรารู้ด้วยญาณอันวิเศษยิ่งซึ่งวิบากอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่ารักน่าพอใจที่ตนเสวยแล้วสิ้นกาลนานแห่งบุญทั้งหลายที่ตนได้ทำไว้สิ้นกาลนานเราเจริญเมตตาจิตตลอด7ปีแล้วไม่กลับมาสู่โลกนี้ตลอด7สังวัตตะวิวัตตกับภิกขุทั้งหลายได้ยินว่าเมื่อกับฉิบหายอยู่เราเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกชั้นอาภัสละสอดรับกับพระสูตรเรื่องง้วนดินไหมถ้าเราได้ไปอ่านเนี่ยกับฉิบหายคือกับล่มสลายระบบดวงจันทร์ดวงอาทิตย์พังพินาศหมดนะสัตว์ทั้งหลายที่พุทธเจ้าบอกในพระสูตรง้วนดินจะไปบังเกิดในอาภัสละเห็นนะสอดรับกันเลยพระองค์ก็ไปเกิดในอาภัสละเมื่อกับฉิบหายอยู่เราเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกชั้นอาภัสละเมื่อกับเจริญอยู่นี่กับเจริญขึ้นช่วงกับฉิบหายเนี่ยพอพังพินาศหมดเป็นยังไงจักรวาลเต็มไปด้วยน้ำมืดมิดหมดนะไม่มีแสงสว่างเมื่อกับเจริญอยู่เราย่อมเข้าถึงวิมานแห่งพรหมที่ว่างพรหมวิมานอันว่างเปล่าภิกขุทั้งหลายได้ยินว่าเราเป็นพรหมเป็นมหาพรหมพรหมผู้ใดไปเกิดเป็นคนแรกในชั้นพรหมคนนั้นก็เป็นมหาพรหมจะมีอายุยืนกว่าเขาทั้งหมดเป็นผู้ยิ่งใหญ่ใครครอบงำไม่ได้เป็นผู้สามารถเห็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยแท้เป็นผู้ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจอยู่ในวิมานพรหมนั้นภิกขุทั้งหลายก็เราได้เป็นท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพ36ครั้งท้าวสักกะเนี่ยได้เกิดเป็นท้าวสักกะเนี่ย36ครั้งนี่คือพระชาติของพระองค์ในอดีตทั้งหมดนะที่นับความเป็นท้าวสักกะแสดงท้าวสักกะเกิดยากมากเหมือนกันนะเพราะว่ากับนี่มันก็นับไม่ไหวเลยนะใช่ไหมแต่พระองค์เนี่ยนับความเป็นท้าวสักกะได้36ครั้ง
ตลอดสังสารวัฏนี่ถือว่าน้อยมากเลยนะน้อยมากถ้าเทียบกับสังสารวัฏอันยาวไกลได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นธรรมราชามีสมุทรสาครสี่เป็นขอบเขตเป็นผู้ชนะวิเศษแล้วถึงความเป็นผู้มั่นคงในชนบทประกอบด้วยรัตนะเจ็ดประการหลายร้อยครั้งหลายร้อยอติซะให้มากสุด900กว่าครั้งนะถ้าคิดตลอดสังสารวัฏก็ยังถือว่าน้อยมากนะเพราะว่ากับหนึ่งนี่ก็นับไม่ไหวแล้วแล้วกับที่ล่วงไปแล้วเนี่ยเท่าเม็ดทรายเปรียบเหมือนเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาตั้งแต่ปากแม่น้ำถึงต้นแม่น้ำนั่นคือปริมาณกับที่ล่วงไปแล้วมหาศาลนับไม่ไหวจะกล่าวยายถึงความเป็นพระราชาธรรมดาดูก่อนภิกขุทั้งหลายเรานั้นดำริว่าบัดนี้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้เพราะผลวิบากแห่งกรรมอะไรของเราหนอภิกขุทั้งหลายเรานั้นดำริว่าบัดนี้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้เพราะผลวิบากแห่งกรรม3ประการคือ 1. ทานการให้ 1. ให้ทาน 2. ธรรมะธรรมะแปลว่าความข่มใจความข่มใจยมอยากไปทำโน่นอยากไปอย่างนี้ข่มใจอยากไปทำในสิ่งไม่ดีข่มใจไว้ธรรมะความข่มใจ 3. สัญญมะความสำรวมระวังสัญญมะสำรวมอินทรีย์นี่แหละนะเราฝึกอยู่กับลมหายใจเรื่อยๆนี่ก็สัญญมะ3ข้อปฏิบัติ3ข้อนี้เท่านั้นเองเกิดที่ไหนไม่มีตกต่ำเลยกุลบุตรผู้ใคร่ประโยชน์พึงศึกษาบุญนั่นแหละอันสูงสุดต่อไปซึ่งมีสุขเป็นกำไรคือพึงเจริญทาน1ความประพฤติสงบ1เมตตาจิต1บัณฑิตครั้นเจริญธรรม3ประการอันเป็นเหตุเกิดแห่งความสุขเหล่านี้ย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้เห็นนะแต่ก่อนเขาก็จะทรงจำแต่คำพระศาสดาพระเจ้าพูดอะไรก็จะเอาแต่ของพระเจ้ามาพูดให้ฟังนะเขาได้ยินมาอย่างนี้ได้ยินมาอย่างนี้ไม่มีคำสอนของเขาไม่มีแต่เราจะมีคำสอนของพระศาสดาได้ยินมาแค่ไหนเราก็บอกแค่นั้น